คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลเอกสงัดชลออยู่ได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียรเหตุผลในการยึดอำนาจประการหนึ่งคือเร่งรัดให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยคณะปฏิวัติเห็นว่าระยะเวลาการพัฒนาประชาธิปไตย12ปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519ใช้เวลานานเกินไปไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในคำปารภบางช่วงบางตอนระบุว่าคณะปฏิวัติได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่20ตุลาคม2520และประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519โดยมีความปรารถนาจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมความสามัคคีของชนในชาติความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนคณะปฏิวัติจัดให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดร่างขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้มีการเลือกตั้งภายในปีพุทธศักราช2521ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520มี32มาตรามีสาระสำคัญเช่นกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญโดยให้คำนึงถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2521และให้ทำหน้าที่พิจารณาพระราชบัญญัติแต่ไม่มีสิทธิ์เสนอเองในมาตรา6หากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาให้คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญที่เคยบังคับใช้ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน30วันตามมาตรา12กำหนดให้มีสภานโยบายแห่งชาติประกอบด้วยบุคคลในคณะปฏิวัติตามมาตรา17เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแห่งรัฐและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารประเทศแก่คณะรัฐมนตรีตามมาตรา18และอาจร่วมวินิจฉัยปัญหาหรือประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา19โดยให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นประธานสภานโยบายแห่งชาติและสามารถถวายคำแนะนำให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำตามมาตรา22ทั้งนี้ในมาตรา24ระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้และจะดำรงตำแหน่งใดในกิจการเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเพื่อค้ากำไรมิได้และมาตราสำคัญมาตราที่27ยังกำหนดอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารเช่นเดิมเช่นเดียวกับมาตรา17ในรัฐธรรมนูญฉบับ2502ภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์เช่นเดียวกับฉบับ2515ภายใต้การนำของจอมพลถนอมและเช่นเดียวกับฉบับ2519หลังเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม